สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงประวัติของดารานักแสดงตลกที่หลายๆคนชื่นชอบให้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับคนคนนั้นคือจิมแคลรี่หรือเจมส์ยูจีนแคลรี่เกิดเมื่อวันที่17มกราคมพ.ศ.2505เป็นนักแสดงผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ชาวแคนาดาอเมริกันโดยจับเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างมากจากการแสดงในบทบาทตลกประวัติโดยย่อนะครับจิมแคลรี่เกิดที่เมืองนิวมาร์เก็ตรัฐออนแทริโอประเทศแคนาดาเป็นบุตรชายของแคทเธอรีนและเพอร์ซี่แคลรี่มีพี่ชาย1คนและพี่สาว2คนคือจอห์นแพทติเซียและลิตต้าโดยเพอร์ซี่แคลรี่พ่อของเขามีอาชีพเป็นนักบัญชีและแม่ของเขาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านครอบครัวของเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกแม่ของเขามีเชื้อชาติฝรั่งเศสไอริชและสกอตติชส่วนพ่อของเขามีบรรพบุรุษเป็นชาวฝรั่งเศสแคนาดานามสกุลเดิมของครอบครัวคือคาเล่จิมแคลรี่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองบริงตันในรัฐออนแทริโอเป็นเวลา8ปีและศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมอันเดอร์ช็อตโดยในพ.ศ.2550เขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น The Hamilton Spectator เล่าถึงช่วงเวลาในอดีตว่าหากเขาไม่ได้งานแสดงโชว์เขาคงจะไปทำงานอยู่ในโรงงานผลิตเหล็กที่ชื่อโดฟาสโกซึ่งตั้งอยู่ในย่านแฮมิลตันเมืองโตลันโตโดยเขาเคยมองข้ามฟากจากอ่าวเบอร์ลิงตันที่เขาอยู่ไปยังแฮมิลตันและเห็นโรงงานผลิตเหล็กตั้งอยู่ทำให้เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นงานที่ดีที่สุดในขณะนั้นจิมแคลรี่มีนิสัยทะลึ่งทะเลนมาตั้งแต่เด็กในสมัยเป็นนักเรียนเขาได้เล่นตลกหน้าชั้นเรียนอยู่เสมอจนแม้แต่ครูยังให้แคลรี่ฉายเดี่ยวเล่นตลกให้เพื่อนๆดูทุกวันวันละ15นาทีในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนจนอายุ14ปีพ่อของเขาถูกปลดออกจากงานบัญชีต้องย้ายครอบครัวจากเมืองโตรอนโตไปอีกเมืองเพื่อรับงานด้านรักษาความปลอดภัยในโรงงานเป็นช่วงที่แคลรี่เครียดมากและยังต้องช่วยพ่อทำงานในโรงงานวันละ8ชั่วโมงอีกด้วยทำให้ผลการเรียนตกต่ำเขาจึงลาออกจากโรงเรียนและเลิกทำงานที่โรงงานจากนั้นจึงกลับไปยังโตรอนโตเพื่อไปสมัครเล่นตลกตามร้านอาหารจิมแคลรี่เริ่มมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงการแสดงเป็นครั้งแรกในช่วงปีพ.ศ. 2533เมื่อได้ร่วมแสดงในละครโทรทัศน์เรื่อง In Living Color ที่ออกอากาศทางสถานี Fox ก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างมากในปีพ.ศ. 2537เมื่อได้รับบทบาทเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ถึง3เรื่องได้แก่ Ace Ventura นักสืบซูเปอร์เก๊ก Dumb and Dumber ใครว่าเราแกล้งโง่ The Mask หน้ากากเทวดาโดยภาพยนตร์เรื่อง The Mask หน้ากากเทวดาจิมแคลรี่ได้แสดงคู่กับนางเอกอย่างคาเมรอนดีแอสและทำรายได้มากถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2538จิมแคลรี่ได้หันไปรับบทเป็นตัวละครวายร้ายอย่างเดอะริลเลอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Batman Forever ศึกจอมโจรอมตะและได้กลับมารับบทบาทเป็นนักแสดงนำอีกครั้งใน Ace Ventura 2 Super Geek กวนเทวดาและคีจุเทวดาฮาคิงในปีพ.ศ. 2542จิมแคลรี่ได้เป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องชีวิตมหัศจรรย์ทูแมนโชซึ่งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและทำให้เขาได้รับรางวัล MTV Movie Award ในฐานะนักแสดงชายยอดเยี่ยมและยังได้รับรางวัลลูกโลกทองคำเป็นครั้งแรกในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทดราม่าในปีพ.ศ. 2542จิมแคลรี่ได้แสดงในภาพยนตร์ชีวประวัติของแอนดี้คอฟแมนเรื่องดังก็ดังวะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จทางรายได้แต่ก็ทำให้เขาได้รับรางวัลลูกโลกทองคำเป็นครั้งที่สองในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์เพลงหรือตลกจากนั้นได้แสดงเรื่องเดี๋ยวดีเดี๋ยวเพี้ยนเปลี่ยนร่างกัน The Gin ตัวเขียวป่วนเมืองผู้ชายสองอดีตปีพ.ศ. 2546จิมแคลรี่ได้แสดงนำคู่กับเจนนิเฟอร์อนิสตันในหนังเรื่อง7วันนี้พี่ขอเป็นพระเจ้าซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเท่าที่เขาเคยแสดงเมื่อทำรายได้ทั่วโลกมากกว่า480ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนั้นได้มีผลงานแสดงนำในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่นลบเธอให้ไม่ลืมอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายโดนอย่างนี้พี่ขอป้น23รหัสช็อกโลกคนมันรุ่งเพราะมุ่งเซเยตรวมถึงผลงานภาคเสียงในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องฮอตันกับโลกจิ๋วสุดมหัศจรรย์ในปีพ.ศ. 2552จิมแคลรี่เป็นบทบาทมาเล่นภาพยนตร์ในแนวชายรักชายเรื่องรักน้านายมอริสแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
โดยถูกฉายแบบจำกัดโรงภาพยนตร์รวมทั้งถูกสั่งห้ามฉายในบางประเทศอย่างไรก็ดีการแสดงของเขากลับมาทำรายได้สูงอีกครั้งในภาพยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีเรื่องอาถรรพ์วันคริสต์มาสที่ทำรายได้ทั่วโลกกว่า320ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนจะมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องเพนกวินหน้าทึ่งของนายพ็อปเปอร์และภาพยนตร์ภาคต่อของดัมแอนด์ดัมเบอร์ที่ทิ้งช่วงห่างจากภาคแรกที่เขาเคยแสดงไว้ถึง20ปีอย่างดัมแอนด์ดัมเบอร์2ชีวิตส่วนตัวจิมแคร์รีแต่งงานมาแล้ว2ครั้งโดยเขาแต่งงานครั้งแรกกับเมลิซาโวเมอร์และมีลูกสาว1คนคือเจนเอรินแคร์รีก่อนที่ทั้งคู่จะหย่าขาดจากกันจากนั้นได้แต่งงานเป็นครั้งที่2กับลอเรนโฮลลี่นางเอกที่เขาเคยร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องใครว่าเราแกล้งโง่ก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติโดยย่อของจิมแคร์รีนะครับใครที่อยากจะได้ประวัติของดาราคนไหนอะไรยังไงก็บอกได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ